ตามชมนะคะคุณแม่คนไหนที่วาดรูปไม่เป็นนะคะอยากวาดรูปให้ลูกดูนะคะใช้แค่แบบสีดินสอหรือกระดาษแบบง่ายๆเลยนะคะก็วาดได้แน่นอนนะคะติดตามชมในคลิปนี้ค่ะและพยายามได้ดีมากเลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียน1ต่อ1นะมีให้เรียนได้ทั้งที่สตูดิโอก็ได้นะคะแถวแจ้งวัฒนะนะหรือว่าจะเรียนผ่านซูมก็ได้สำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางนะคะมีนักเรียนหลายคนอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็เรียนกับครูผ่านซูมได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ในการวาดผลไม้กันนะคะให้น้องอาเช่ดูน้องอยากดูรูปบ้านของคุณแม่แล้วค่ะนี่นะคะเราก็มาถึงที่สตูดิโอออนอาร์ตบุ๊กแล้วนะคะอยู่แถวแจ้งวัฒนาค่ะสำหรับเป็นที่เรียนแบบกลุ่มหรือแบบเดียว1ต่อ1นะคะเลือกได้ค่ะใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถเรียนผ่านซูมหรือว่าเรียนในทางออนไลน์นะคะ Facebookกรุ๊ปปิดก็มีนะคะไลน์ไปได้ที่ line oa add-on.art.book ที่แปะอยู่ด้านบนนี้เลยค่ะเอาละค่ะคราวนี้นะคะเรามาเริ่มวาดนะคะใช้สีเหลืองค่ะวาดกล้วยการ์ตูนแบบง่ายๆนะคะให้เด็กๆน้องๆดูนะคะก็จะวาดเป็นรูปใหญ่เริ่มเทิมได้เลยนะเด็กๆก็จะชอบรูปภาพสีสันสดใสแล้วก็รูปใหญ่ๆเห็นชัดๆนิดนึงนะคะสีเหลืองอันนี้นะคะก็อย่างที่บอกตอนต้นๆคลิปนะคะว่าจะใช้เป็นสีอะคริลิกมาร์กเกอร์หรือใครมีสีเป็นมาร์กเกอร์ปากกามาร์กเกอร์ธรรมดาก็ได้หรือสีเมจิกธรรมดาก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ระบายทับกันหรือว่าซับซ้อนอะไรมากมายนะคะอันนี้คือใครที่วาดรูปไม่เป็นเนี่ยดูตามแล้ววาดตามได้เลยนะคะอันนี้ก็ระบายด้านในนะคะสีเหลืองสดใสแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกสีนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้วยหอมนะคะแล้วก็จะเติมสีน้ำตาลเข้มเข้าไปขีดเข้าไปแบบนี้เลยสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ที่บ้านแล้วมีลูกเล็กอยู่นะก็ระวังเด็กๆมาแบบว่าเปิดเอาเข้าปากหรือนำไปขีดหน้าขีดตาอะไรแบบนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็ถ้าแบบเด็กที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ของที่เรามีอะค่ะก็เก็บให้ดีๆเนาะโดยเฉพาะพวกปากกามาร์กเกอร์พวกสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเป็นอันตรายนะคะจากนั้นนะคะครอนก็ใช้สีเหลืองเข้มขึ้นมาก็มาเพิ่มเงาทั้งส่วนด้านที่แคบกว่าแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะครอนก็จะวาดกล้วยหอมอีกแบบหนึ่งนะก็จะใช้สีเหลืองเดิมนะคะแต่คราวนี้ก็จะเป็นการ์ตูนอีกแบบนะก็เป็นกล้วยหอมแบบนอนนะคะเผื่อจะให้คุณพ่อคุณแม่วาดแล้วก็ให้ลูกดูได้หลายๆแบบนะคะแล้วก็ไม่เบื่อด้วยนะอันนี้ก็ลงสีเหลืองที่เราใช้วาดไปปกติเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวโทนที่ชอบก็ได้นะคะมาลงหลังจากนี้ค่ะอันนี้นะคะครอนก็ใช้เลือกเป็นสีเขียวแบบเขียวอมเหลืองเลยนะคะเป็นเขียวสว่างมากเลยนะแล้วก็มาระบายแบบขีดๆที่หัวท้ายแบบนี้นะคะตรงของเปลือกกล้วยหอมนะคะแล้วก็เลือกสีเขียวอ่อนมานะคะแล้วเราก็ลงนะคะในส่วนหัวท้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นการขีดๆที่สั้นกว่าสีเมื่อสักครู่นิดนึงนะคะจากนั้นก็เป็นสีน้ำตาลค่ะใครไม่มีเขียวที่เหมือนกันเราก็เลือกเป็นเขียวอ่อนที่เรามีได้เลยนะคะก็จะได้กล้วยหอมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเพิ่มลายที่เปลือกกล้วยจุดๆสีน้ำตาลเข้าไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เจ้าตัวกล้วยอันที่สองนี้นะเดี๋ยวเราจะเติมหน้าตาน่ารักน่ารักกันค่ะเพิ่มความตื่นเต้นให้น้องๆดูกันนะคะชิ้นต่อไปนะคะเรามาวาดมังคุดค่ะด้วยสีเริ่มต้นด้วยสีม่วงนะคะใครมีหลายม่วงแล้วก็ม่วงที่เราชอบได้เลยแล้วก็วาดเป็นแบบ
ลูกกลมๆด้านบนก็ทำเป็นเส้นหยักเว้นไว้ให้ขั้วของมังคุดก่อนนะคะแล้วตอนระบายแล้วก็เว้นแววขาวๆเอาไว้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้สีม่วงเข้มขึ้นนะคะหรือว่าใครไม่มีก็ใช้เป็นสีน้ำเงินเข้มก็ได้นะคะมาจุดเข้าไปเป็นส่วนของผิวเนื้อมังคุดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะใช้สีเขียวนะมาวาดส่วนขั้วด้านบนแบบนี้เลยชิ้นถัดไปครอนก็จะเริ่มต้นด้วยสีเขียวอมเหลืองๆนะคะสีเขียวสว่างสว่างแบบนี้เลยนะคะหรือว่าเป็นเขียวอ่อนก็ได้นะจริงๆแล้ววาดเป็นผลอะโวคาโดค่ะวงกลมตรงกลางเว้นเอาไว้นะคะระบายเป็นเม็ดอะโวคาโดทีหลังนะนอกนั้นเราก็ระบายสีเข้าไปค่ะใช้สีเขียวที่เข้มขึ้นมานะคะวาดขอบแต่พอดีอันนี้อยู่ๆก็หมึกหมดนะคะก็เลยต้องไปใช้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเขียวอีกด้ามนึงนะคะมาขีดตรงขอบค่ะถัดไปนะคะยังคงเป็นการ์ตูนง่ายๆอยู่นะเริ่มต้นด้วยสีส้มแน่นอนว่าอันนี้นะคะก็จะวาดเป็นการ์ตูนส้มแบบง่ายๆนะคะเริ่มต้นด้วยวงกลมนะแล้วก็ระบายสีเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเป็นแตงโมนะคะหั่นชิ้นสามเหลี่ยมพอดีคำค่ะ
พอวาดเนื้อแตงโมแล้วเราก็เติมสีดำนะคะเป็นจุดเม็ดแตงโมนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใครชอบคลิปแนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้วาดรูปอะไรต่อไปนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะโอ้ดูใหญ่เลยนี่นะคะ fruits ผลไม้ banana กล้วย